ความเป็นจริงของคนเราความรู้มากๆบางทีเหมือนกำแพงอิฐที่เรียงตัวสูงความรู้สูงกำแพงสูงความรู้รอบด้านก็เหมือนกำแพงสูงรอบตัวบางครั้งมันอาจทำให้มองออกไปไม่เห็นอะไรนอกจากอิฐที่ตนเองก่อขึ้นมากลิ่นของความรักก็เช่นเดียวกับห้องน้ำเข้าไปแรกๆจะรู้สึกว่าได้กลิ่นอยู่ในนั้นนานๆไปจะเคยชินจนลืมว่ามีกลิ่นนั้นอยู่จนกว่าจะออกมาจากบริเวณนั้นและกลับเข้าไปใหม่ถ้าเรารักใครสักคนเราควรเปิดโอกาสให้เขาได้ทำผิดหลายๆครั้งเพราะเราเองก็ต้องการโอกาสอย่างนั้นเช่นกันอย่าบอกเลยว่าเป็นคนดีความหยิ่งยโสก็อยู่ที่ในคนถ่อมตัวครูที่สอนนักเรียนก็มีความโง่ซ่อนอยู่ความขลาดกลัวก็มีอยู่ในนักมวยแชมป์โลกความเบื่อหน่ายก็มีอยู่ในพนักงานที่ต้อนรับที่กระตือรือร้นความเห็นแก่ตัวก็มีอยู่ในใจของนักสังคมสงเคราะห์มันอยู่คู่กันรอวันปรากฏตัวออกมาถ้าสันดานห่วยๆมันเป็นกระดาษเรามีแค่หินทับกระดาษคนละก้อนลมกิเลสพัดมาก็ขึ้นกับว่าก้อนหินก้อนของใครก้อนใหญ่พอที่จะทับมันไว้ไม่ให้ปลิวเพ่นพ่านเท่านั้นเอง